สวัสดีครับเพื่อนครับพอดีมีเรื่องตลกตลกมาเล่าเพื่อนฟังนะเรื่องกัญชาฮะเนี่ยสมุนไพรไทยกัญชาที่ผมปลูกไว้บ้านผมปลูกไว้2ต้นขออนุญาตถูกกฎหมายนะกำลังสวยเลยกำลังสวยเลยผมก็เอามาต้มเป็นน้ำชาดื่มฮะเอามาไว้ทำยาทำอะไรเนี่ยนะไม่ได้ดูดนะผมไม่ดูดบุหรี่สวยก็พอดีมีข่าวชิ้นหนึ่งจะเล่าเพื่อนฟังโคตรตลกเลยพอดีอาจารย์ชาติชาติท่านก็ไลฟ์สดทาง Facebook ใช่ไหมท่านก็ไปวิ่งวันนั้นท่านไปวิ่งเมื่อวันก่อนไม่รู้นะไปวิ่งแถวถนนข้าวสารท่านก็ได้กลิ่นกัญชากลิ่นกัญชาแม่งหึงเลยเขาก็ดูดกันอ่ะตอนเช้าๆเขาก็ดูดกันแถวนั้นประจำอ่ะจะไปวิ่ง4:00หรือ5:00ไม่รู้นะอาจารย์ชาติชาตินะท่านก็ได้กลิ่นกัญชาท่านก็เลยไลฟ์สดบอกประชาชนบอกเออเป็นห่วงลูกหลานนะพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านถ้าเกิดว่าฝากห่วงใยลูกหลานเตือนลูกหลานด้วยให้ศึกษาผลกระทบผลดีผลเสียจากกัญชาเนี่ยนะฮะผลดีผลเสียผลดีก็เรื่องยาเรื่องสมุนไพรนู่นนี่นั่นผลเสียก็เรื่องเอาไปบันเทิงคดีเอาไปเป็นยาเสพติดเอาไปดูดเนี่ยสมัยหนุ่มเคยลองอยู่เมาหัวทิ่มเลยเมาแบบแองดึงดาวอ่ะดึงดาวอ่ะนอนดึงดาวคือเมาแล้วก็สนุกอ่ะมันเล่นกัญชาจะสนุกตีกองร้องเพลงคือไม่ค่อยเป็นพิษเป็นภัยหรอกแบบเบ้าๆบออ่ะเมาแล้วเพี้ยนบางทีเพี้ยนเอาง่ายก็เลยต้องผู้ว่าท่านก็เตือนประชาชนว่าให้เตือนบุตรหลานนะลูกหลานนะเรื่องกัญชาทางที่อย่าไปยุ่งมันเลยอย่าไปสูบไปเลยเพราะว่าได้ข่าวว่าเด็กนักเรียนนะไปดูดไปพีแล้วเมานะเมาแล้วแม่งนอนทั้งวันบางทีนอนทั้งวันบางทีก็เออบางทีก็เพี้ยนไปเลยมันไปกดทับประสาทไงกัญชานะคราวนี้ว่าพอท่านพูดปุ๊บก็มีไอเสนาบดีตะฮุยไอสอสอไอพรรคขออนุญาตเอ่ยนามนะเพราะว่าคุณเป็นบุคคลสาธารณะนะผมพูดได้นะอันนี้เรื่องจริงด้วยผมไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีคุณนายสุประชัยใจสมุทรภูมิใจไทยก็ออกมาดิสเครดิตอาจารย์ทันทีเลยบอกเฮ้ยมึงเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะมึงเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยมึงเห็นแล้วมึงทำไมไม่แจ้งตำรวจนะมึงแจ้งตำรวจจับไปดิแล้วมึงมาพูดทำไมมาฟ้องประชาชนทำไมมึงอยากดังเหรออยากได้ซีนเหรอไปว่าให้อาจารย์ชาติชาติว่าบังอาจมาวิจารณ์เรื่องกัญชามาฟ้องประชาชนเรื่องกัญชามึงทำไมไม่ฟ้องตำรวจเลยไม่แจ้งตำรวจเลยมึงเห็นน่ะเจ้าพนักงานผมจะเล่าให้คุณฟังครับคุณสุภชัยครับตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายเนี่ยคุณรู้เปล่าว่ากฎหมายที่ใช้ควบคุมกัญชาเนี่ยนะมีเพียงพรบสาธารณสุขครับซึ่งพรบสาธารณสุขเนี่ยบัญญัติไว้ว่าให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหมายว่าอาจจะเป็นท่านผู้ว่าหรือว่าใครได้เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจเพียงแค่ออกหนังสือเตือนไปยังผู้ก่อเหตุสมมติเราเห็นเนี่ยอาจจะท้องถิ่นอาจจะทำหนังสือเตือนไปคนที่ก่อเหตุแบบดูดควันขโมงเนี่ยไปเตือนเขาบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าไปก่อความรำคาญให้ชาวบ้านนะมันกลิ่นมันรบกวนคนอื่นคนที่ไม่ชอบก็มีไหมคนที่ชอบก็หอมก็ดมไปดิหอมมึงหอมก็ดมไปดิแต่คนไม่ชอบก็มีเหมือนไปก่อความรำคาญให้ชาวบ้านก็ไปเตือนเขานะครับแต่ถ้าเตือนเขาแล้วมีหนังสือเขาแล้วนะเตือนเขาแล้วเขายังไม่สนใจที่จะแก้ไขหรือยังดูดควันขโมงอยู่ควันขโมงทุกวันอยู่ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเนี่ยเราก็จะดำเนินการคือไปแจ้งตำรวจได้อีกเรื่องนึงคือถึงจะไปแจ้งตำรวจได้นะครับแล้วก็ตำรวจก็จะไปดำเนินคดีทางกฎหมายในฐานะก่อความรำคาญไม่ใช่อยู่เฉยคุณไปแจ้งตำรวจได้นะไม่ได้คุณต้องไปทำหนังสือแจ้งเขาก่อนหนังสือยื่นไปก่อนเป็นเปเปอร์ไปเฮ้ยมันควันขโมง6 โมงเช้าเว้ยเฮ้ยมันเดือดร้อนรำคาญเฮ้ยคุณแก้ไขนะคุณก็ไปดูดไกลๆหรือว่าเอาพัดลมเป่าหรือว่าทำไงก็ได้อย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแค่นี้เองแต่ไม่มีสิทธิ์จะไปแจ้งตำรวจไปจับเลอะเทอะแม่งโง่โชว์โง่อีกแล้วไม่ใช่อยู่ดีมึงได้กินกัญชาปุ๊บมึงไปแจ้งตำรวจมันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติไม่มีอำนาจอะไรไปทำขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเก็บปากไว้พูดอย่างอื่นนะครับอย่ามาพูดแซะคนนู้นคนนี้ในทางที่มันเสียหายเหอะมันน่าอายฮะมันน่าอายนะฮะบอกให้
ผู้ว่าท่านแค่เตือนประชาชนให้ดูแลบุตรหลานอย่างผมก็เตือนน้องๆเนี่ยอย่าไปดูดเลยดูดแล้วติดนะกัญชาเนี่ยติดนะบอกให้ติดเมาแล้วเคิ้มเยิ้มนอนทั้งวันอ่ะขี้เกียจด้วยดูดกัญชาเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะมีอะไรดีเก็บมาฝากครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับเอาง่ายว่าบุญรักษาคนคิดดีทำดีแล้วก็ออกบ้านอย่าลืมใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมอย่าลืมครับอย่าลืมเนี่ยกัญชาถ้าใช้ดีมันก็เป็นสมุนไพรใช้ไม่ดีมันก็เป็นยาเสพติดนะครับคิดดีทำดีครับมโนกนกกกสวัสดีครับบุญรักษาครับอย่าไปดูดมันครับต้มดีกว่าต้มชา